สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Olympus Mew Zoom 105นะครับหรือว่า MJU Zoom 105นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะมันก็จะมีร่องรอยการขุดขีดมาบ้างนะครับนะการใช้งานนะปกตินะครับเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่เปิดฝาหลังแบบนี้นะครับใส่ฟิล์มเอียงเข้าไปนิดนึงนะครับถ้าใส่ตรงๆจะติดตรงนี้นะครับเราก็ต้องเอียงเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผมจะเน้นเอาตรงขอบตรงนี้สุดกับขอบตรงนี้นะครับในการใส่ฟิล์มประมาณนี้นะครับนิดนึงก็ปิดแล้วเราก็รอจนเครื่องมันดับนะครับแล้วเราก็ลองเปิดฝาหน้าเปิดให้สุดนะครับถ้าเราเปิดไม่สุดเนี่ยมันไม่ทำงานนี่ตอนที่เปิดก็ระวังมืออย่าไปบังตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะครับมันอาจจะไปขัดขวางการทำงานนะครับนี่ลองซูมเข้าซูมออกนะครับเลขขึ้นทำงานเลข1นะครับก็แสดงว่าใส่ฟิล์มเข้าแล้วเรียบร้อยพร้อมถ่ายรูปที่1กดครึ่งนึงนะครับนี่กดสุดได้เลยนะครับถ้าว่ามันไม่กระพริบนะถ้ามันกระพริบเนี่ยเราต้องกดถ่ายใหม่นะครับสีเขียวโฟกัสสีส้มเนี่ยก็คือเป็นแฟลชบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้กล้องนานๆนะครับหรือว่าแบตเริ่มอ่อนนะครับมันก็จะต้องรอนิดนึงนะครับหรือว่าเราไปอยู่ในที่มีแสงน้อยไปเนี่ยโฟกัสอาจจะไม่ทำงานก็ได้นะครับต้องคอยเช็คดูนะครับอันนี้เป็นปิดแฟลชนะครับอุ้ยเกือบตกนี่นะครับเขาทำงานดีนะครับอันนี้เป็นฟิลอินนะครับนี่เป็นถ่ายกลางคืนเป็นออโต้นะครับอันนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะกดลงไปมันจะขึ้นมานะครับแล้วกดชึบกดจนไฟแดงตรงนี้ขึ้นนะครับก็แสดงว่ามันพร้อมทำงานแล้วเราก็ตั้งแล้วก็วิ่งไปอยู่หน้ากล้องนะครับเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รอมันกลับเข้าไปที่เดิมนะแล้วเราค่อยดันอีกทีหนึ่งนะครับนี่อันนี้เราก็เปิดถ้าเราจะใช้นะครับตรงนี้ก็เป็นพกตั้งวันที่นะครับตัวปีเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงแล้วนะไม่ถึงปีปัจจุบันเราก็ใช้เป็นแบบนี้เอาเป็นวันที่แล้วก็เวลาแทนก็ได้นะครับตรงนี้ปรับเป็นพาโนหรือว่าปรับเป็นเฟรมปกติก็ตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นปรับระยะสายตานะครับนี่แล้วก็ปรับให้มันมองให้ชัดประมาณนี้นะครับถ่ายหมดม้วนนะครับกล้องจะก่อฟิล์มให้เองเนอะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยแค่เทสกล้องเนอะเดี๋ยวเราจะก่อกลับเลยนะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่ด้านล่างตรงนี้กดเข้าไปได้เลยหรือว่าหาอะไรเล็กๆมาจิ้มก็ได้นะครับเดี๋ยวเลขมันก็จะรันกลับนะครับก็รอจนมันดับนะครับจนมันขึ้นตัว E กับพริบนะครับก็คือขึ้นตัว E กับพริบเนี่ยก็แสดงว่ากอกลับมาแล้วเราต้องเอาฟิล์มออกนะถ้าเรายังไม่เอาฟิล์มออกเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรกับกล้องได้นะครับเนี่ยมันซูมก็ไม่ได้เลนก็ไม่ยื่นออกมานะครับปุ๊บนี่กอกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ฟิล์มกลับเข้าไปเปลี่ยนม้วนได้เลยนะครับหรือว่าเอาไว้ก่อนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับชึบนะถ้ามันยังไม่ขึ้นออกมานะครับเราก็เปิดใหม่แล้วก็ปิดนะครับนี่ก็ลองดูนี่อันนี้มันก็ทำงานได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีฟิล์มอยู่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังกดลั่นอะไรได้นะครับประมาณนี้นะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากครับตรงนี้ก็แถมถ่านไปให้นะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับขอบคุณครับ